สมมติแอคทีฟตลาดรวมก่อนนะครับก็จะติดแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1547ไฮเดิมนะครับถ้าเบรกได้นี่เป็นบูลลิชเลยนะครับซึ่งยังมองไม่เห็นเหมือนกันมาถ้าการเมืองมันยังครุกคลิกครุกคลิกกันแบบนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันแต่ไม่แน่มันอาจจะเบรกก็ได้ตัวแบงค์เนี่ยทิศทางดูดีมากเลยแทบทุกตัวเลยนะครับก็ข่าวดีฝรั่งกลับมาซื้อหน่อยก็คือเมื่อคืนแบงค์กรุงเทพประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะครับ ทั้งเงินกู้และเงินฝากแต่เงินกู้ทุกบัญชีขึ้นหมดเลย 0.25 แต่เงินฝากขึ้นระหว่าง 0.5 ถึง 0.25 มันก็เลยเห็นชัดว่าจะทำให้สเปรดมันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้โมดแอคทีฟตลาดรวมก่อนนะครับก็จะติดแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1547ไฮเดิมนะครับถ้าเบรกได้นี่เป็นบูลลิชเลยนะครับซึ่งยังมองไม่เห็นเหมือนกันมาถ้าการเมืองมันยังครุกคลิกครุกคลิกกันแบบนี้ยังไม่เห็นเหมือนกันแต่ไม่แน่มันอาจจะเบรกก็ได้นะครับเพราะแบงค์เนี่ยทิศทางดูดีมากเลยแทบทุกตัวเลยนะครับเห็นได้ว่าโมดแอคทีฟวันนี้เนี่ยอย่าง TTB เนี่ยหุ้นลงไม่ลงหุ้นบวกสวนด้วยนะครับบวกสวนแข็งแรงมากกรุงไทยก็เหมือนกันนะครับก็เกตแบงค์จบเริ่มสตาร์ทแล้วก็คงน่าจะกลับมาฟื้นตัวอย่างจริงจังได้อีกทีหนึ่งนะครับแบงค์สวยทุกตัวเลยนะครับคือมันจะไปต่อไหมคุณสุพงศ์จะไปต่อไหมไปไกลเลยนะครับโอ้ค่ะได้ทุกตัวเลยก็แปลว่าตลาดจะขึ้นต่อสิมีสิทธิ์จะขึ้นด้วยแบงค์ได้ทุกตัวนะครับถ้าแบบเล่นแบบเร็วมันก็ไม่ทันนะ TTB ไปแล้วก็จะมีกลุ่มไทยที่แบบยังขึ้นไม่เยอะนะครับแต่ถ้าแบบสายย่อก็จะเป็นเคแบงค์ไทยพันธุ์หมดละเสียง